สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลโซนยุโรปเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาประจำเช้าวันจันทร์ที่15เมษายนเริ่มกันที่ศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดที่33มี3คู่ลิเวอร์พูลเปิดบ้านแพ้กับคริสตัลพาเลซไป 0-1 เกมนี้พาเลซได้ประตูชัยจากเอเบลิกีเอเซ่เวสต์แฮมเปิดบ้านแพ้กับฟูลแลมไป 0-2 ทีมเยือนได้ประตูจาก2ลูกของแอนเดรสเปเรล่าส่วนอาร์เซนอลก็แพ้คาบ้านให้กับแอสตันวิลล่าไป 0-2 ครับมาโดนในช่วงท้ายเกมจากเลียนไบลี่กับโอลี่วัตคินฮะทำให้วันนี้โอ้โหทีมเยือนคว้าชัย3ทีมรวดนั่นก็เลยทำให้ตารางคะแนนล่าสุดของทีมที่เพิ่งเตะจบไปเนี่ยอาร์เซนอลแล้วก็ลิเวอร์พูลยังอยู่อันดับที่2แล้วก็3มี71คะแนนเท่ากันเหมือนเดิมนะแต่ว่าประตูได้เสียอาร์เซนอลดีกว่าลิเวอร์พูลนะแต่ว่าทั้ง2ทีมก็ตามหลังแมนซิตี้จ่าฝูงอยู่2คะแนนส่วนแอสตันวิลล่าอยู่ที่4เก็บเพิ่มเป็น63คะแนนขยับเข้าใกล้โควต้าแชมเปี้ยนส์ลีกมากขึ้นเวสต์แฮมอยู่ที่8มีอยู่48คะแนนฟูลแลมอยู่อันดับที่12มี42ส่วนคริสตัลพาเลซอยู่อันดับที่14มี33คะแนนดาวซานโรล่าสุดตอนนี้ยังคงเป็นเออร์ลิงฮาแลนด์ที่ซัดไป20ประตูแต่ก็ถูกไล่จี้มาด้วยโอลิวัตคินที่19ประตูโปรแกรมนัดต่อไปนะคือวันจันทร์นี้อีก1คู่ของนัดที่33เชลซีเปิดบ้านเจอเอเวอร์ตันตอน 2:00 ส่วนนัดถัดไปเกมที่34วันเสาร์ที่20เมษายนมี3คู่ลูตันเจอกับทางเบนฟอร์ดเชฟยูพบเบอร์ลี่แล้วก็วูฟเปิดบ้านเจอกับอาร์เซนอลวันที่21เมษายนมี4คู่เอเวอร์ตันเจอฟอร์เรสต์วิลล่าพบบอนมัธพาเลทเจอเวสต์แฮมแล้วก็ฟูลแลมเปิดบ้านเจอกับลิเวอร์พูลไปที่ฝั่งสเปนนะลาลิก้านัดที่31มี4คู่ลาสพาลมาสเปิดบ้านแพ้เซบีย่าไป 0-2 กรานาดาชนะอาราเบสไป 2-0 บิลบาวเสมอกับเบียร์ลิวไป 1-1 ส่วนโซซิดาดเสมอกับอัลเมเรียไป 2-2มาดูตารางคะแนนล่าสุดของทั้ง8ทีมที่เพิ่งเตะจบไปกันหน่อยนะฮะบิลบาวตอนนี้อยู่ที่5มี57โซซิดาดอยู่ที่6มี50บีเรียวอยู่ที่9มี39ลาสพาลมาสอยู่อันดับที่12มี37เซบีย่าอยู่อันดับที่13มี34อาราเบสอยู่ที่14มี32กรานาดาอยู่อันดับที่19มี17แล้วก็อัลเมเรียอยู่อันดับสุดท้ายนะฮะมีอยู่14คะแนนส่วนโปรแกรมนัดต่อไปนะคือวันจันทร์นี้มีอีก1คู่ตอน 2:00 โอซาซูน่าเปิดบ้านเจอกับบาเลนเซียส่วนเกมนัดต่อไปนัดที่32นะคือวันศุกร์ที่จะถึงนี้บิลบาวเปิดบ้านเจอกับกรานาดาวันเสาร์ที่20เมษายน4คู่เซลตาวิโก้เปิดบ้านเจอลาสพาลมาสลาโยพบกับโอซาซูน่าบาเลนเซียเปิดบ้านเจอเบติสแล้วก็คิโรน่าเจอกาดิสวันอาทิตย์ที่21เมษายนอีก4คู่เกตาเฟ่เปิดบ้านเจอโซซิดาดอัลเมเรียพบเบียร์ลิวอาราเบสเปิดบ้านเจอแอตมาดริดแล้วก็เรอัลมาดริดเจอกับบาร์เซโลนาแล้วก็วันจันทร์ถัดไปเซบีย่าก็จะเปิดบ้านเจอกับทางมาโยกาไปที่ฝั่งเยอรมันนะบุนเดสลีกานัดที่29 2คู่ดาร์มสตัดเปิดบ้านแพ้ให้กับฟรายบวกไป 0-1 ส่วนไบเออร์เลอร์คูเซนเปิดบ้านถล่มเบรเมนไป 5-0 กับแฮตทริกของไอ้หนูฟอร์เรนเวียดนั่นหมายความว่าชัยชนะล่าสุดของไบเออร์เนี่ยก็ทำให้ไบเออร์เลอร์คูเซนคว้าแชมป์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะหลังจากตอนนี้เก็บไป79คะแนนทิ้งห่างอันดับ2แล้วก็3อย่างไบเยิร์นกับสตุตการ์ดไปแล้ว16คะแนนฮะโดยที่เหลือการแข่งขันอีกแค่5เกมเท่านั้นเองครับก็ถือว่ายินดีด้วยครับสำหรับลีกนี้ที่ได้แชมป์แล้วนะฮะส่วนทีมอื่นอย่างไฟบวกตอนนี้อยู่ที่8มี39เบเมนอยู่ที่12มี31แล้วก็ดามสตัดอยู่อันดับที่18มี14คะแนนฮะก็ดูแล้วไม่น่าจะรอดถ้าตกชั้นแน่นอนส่วนโปรแกรมนัดต่อไปเกมที่30นะคือวันศุกร์ที่ถึงนี้แฟรงค์เฟิร์ตเปิดบ้านเจออัลส์บวกแล้วก็วันเสาร์ที่20เมษายนมี5คู่โคโลนเปิดบ้านเจอดัมสตัดไฮเดนฮาร์มพบไลฟ์ซิกฮอฟเฟนฮาร์มเปิดบ้านเจอกับบอริสเซมิเชกับปาฟอร์บวกเจอโบคุมแล้วก็อูเนอร์เบอร์ลินเจอกับไบเยิร์นมิวนิกวันที่21เมษายนอีก3คู่เบเมนเจอสตุตการ์ดดอทบุนเปิดบ้านเจอไบเออร์เลอร์คูเซนแล้วก็ฟรายบวกพบกับไมล์ไปที่ฝั่งอิตาลีนะฮะกาโชนัดที่32 4คู่นาโปลีเสมอกับโฟซิโนเน่ไป 2-2 ซาสโซโลเสมอกับเอซิมิลานไป 3-3 คู่ของอูเดเซ่กับโรม่าเนี่ยต้องระงับผลการแข่งขันไว้ก่อนฮะหลังจากที่เสมอกัน 1-1 เพราะว่าเหตุการณ์เจ้าอีวานเอดิก้ากองหลังของโรม่าเนี่ยซุดลงไปนะครับผมทำให้ต้องปฐมพยาบาลส่งไปโรงพยาบาลด่วนฮะแต่ว่าตอนนี้ก็สภาพร่างกายโอเคอยู่ในความดูแลของแพทย์นะฮะในขณะที่คู่สุดท้ายเนี่ยอินเตอร์มิลานก็เสมอกับไกลีไป 2-2 นั่นก็เลยทำให้ตารางคะแนนล่าสุดเอาเฉพาะทีมที่เตะจบนะอินเตอร์ก็ยังนำเป็นจ่าฝูงที่83คะแนนเอซิมิลานอยู่ที่2มี69นาโปลีอยู่ที่8มี49ไกลีอยู่อันดับที่14มี31โฟซิโนเน่อยู่อันดับที่18มี27แล้วก็ซาโซโลอยู่อันดับที่19มี26ส่วนโปรแกรมในค่ำคืนวันจันทร์นี้มีอีก2คู่ฟิเรนติน่าเปิดบ้านเจอเจนัวแล้วก็อาตาลันต้าพบกับเวโรนาและปลายปีทักที่ฝรั่งเศสนะลีกเอิงนัดที่29มี3คู่เลอาฟเปิดบ้านแพ้น้องไป 0-1 เครมอฟุตเสมอกับมงเปลีเย่ไป 1-1 ส่วนลียงเชือนเอาชนะเบรสไป 4-3
นั่นก็เลยทำให้ตารางคะแนนล่าสุดเนี่ยเบรสอยู่ที่2มี53คะแนนเหมือนเดิมลียงขยับมาอยู่ที่7แล้วนะมีเพิ่มเป็น41คะแนนมงเปลีเออยู่อันดับที่13มี33น้องอยู่อันดับที่14มี31เลออาร์ฟอยู่อันดับที่15มี28ส่วนเครมองฟูดยังอยู่อันดับสุดท้ายที่22คะแนนส่วนโปรแกรมนัดต่อไปเข้าสู่เกมที่30แล้วคือวันศุกร์ที่จะถึงนี้นีสเปิดบ้านเจอกับลอรียงวันเสาร์ที่20เมษายน2คู่น้องเปิดบ้านเจอกับแบรนด์แล้วก็ลองเจอกับเครมอฟุตวันอาทิตย์ที่21เมษายนอีก6คู่เลออาร์เปิดบ้านเจอเมตลิวเจอกับสตาร์บุกแรงพบมงเปลีเย่เบสเปิดบ้านเจอโมนาโกตูลูสเจอมักเซยแล้วก็ปารีสแซงต์แชร์แมงเปิดบ้านเจอกับโอลิมปิกลียง